สวัสดีครับนิสิตทุกคนในบทเรียนนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนในหัวข้อของmolecular luminescence หรือ luminescence spectroscopy นะครับโดยหัวข้อนี้นะครับเราจะพูดถึงเมื่อนะฮะโมเลกุลของสารเนี่ยได้รับพลังงานแสงเข้าไปนะฮะมันก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะฮะจากสภาวะพื้นหรือ ground state นะครับไปอยู่ที่สภาวะกระตุ้นหรือ excited state หลังจากนั้นนะครับเมื่ออิเล็กตรอนอยู่ที่ excited state ได้ระยะหนึ่งมันก็จะวิ่งกลับลงมาที่ ground state นะครับการวิ่งกลับลงมาที่ ground state นั้นจะทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานแสงออกมานะฮะซึ่งพลังงานแสงที่ปล่อยออกมามักจะเป็นช่วงที่มีความยาวคลื่นนะมากกว่าพลังงานแสงตอนแรกที่ดูดเข้าไปนะหมายความพลังงานที่ปล่อยออกมามันจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นแลมด้าแม็กซ์เนี่ยจึงพบที่บริเวณความยาวคลื่นที่มากกว่าตอนที่ดูดกลืนพลังงานเข้าไปเพื่อกระตุ้นอิเล็กตรอนนะครับโดยพลังงานแสงที่เปล่งออกมานั้นนะครับมันจะสัมพันธ์กับปริมาณหรือความเข้มข้นของสารตัวอย่างนะโดยการเปล่งแสงของโมเลกุลเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันก็คือชนิดแรกเราเรียกว่าฟลูออเรสเซนซ์นะครับหรือการวาวแสงนะครับอีกอันเรียกว่าฟอสฟอเรสเซนซ์หรือการเรืองแสงนะครับซึ่งในบทเรียนนี้เราจะพูดถึงลูมิเนสเซนซ์สเปกโทรสโคปีนะการอิมิชชั่นของแสงนะที่เกิดจากการให้แสงเข้าไปในการกระตุ้นนะครับเป็นโฟโตลูมิเนสเซนส์นะส่วนเนื้อหาอื่นๆนะครับเช่นพวกเคมีลูมิเนสเซนส์ก็คือการเปล่งแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีนะเรดิโอลูมิเนสเซนส์การเปล่งแสงนะหรือการคายแสงที่เกิดจากธาตุกัมมันตรังสีหรือไบโอลูมิเนสเซนส์นะฮะก็คือการคายแสงหรือเปล่งแสงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตนะซึ่งเราจะไม่ขอกล่าวในบทเรียนนี้นะครับหลักการของโฟโตลูมิเนสเซนส์นะครับก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันที่จะพูดถึงนะครับก็คือส่วนแรกที่จะพูดถึงก็ excitation process ก็คือสภาวะที่สสารนะได้รับพลังงานแสงเข้าไปเกิดการกระตุ้นนะเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะจากground stateไปexcited state หรือเกิด electronic transition นะการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนจากสถานะพื้นไปยังสถานะกระตุ้นนะจากนั้นเราก็จะพูดถึง de-excitation process ก็คือสภาวะที่อิเล็กตรอนวิ่งจาก excited state เนี่ยลงมาที่ ground state นะแล้วก็เราจะพูดถึงJabrowski นะฮะ diagram นะเพื่อใช้อธิบายถึงหลักการของ photoluminescenceอันดับแรกเรามาพูดถึง excitation process นะครับก็คือกระบวนการกระตุ้นเช่นเดียวกับกรณีของ UV visible spectroscopy นะฮะอิเล็กตรอนนะครับเมื่อได้รับพลังงานเข้าไปจากแสงหรือโฟตอนนะโดยที่ถ้าพลังงานที่ได้รับมาเนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับผลต่างของชั้นระดับพลังงานของ excited state กับ ground state เนี่ยก็จะเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากground state ไปยัง excited state เราเรียกว่า electronic transition นะครับเนาะทีนี้พี่จะขอกล่าวถึง single state แล้วก็ triple state นะซึ่งเป็นลักษณะการสปินของอิเล็กตรอนนะฮะในกรณีของ ground state เนี่ยโดยทั่วไปในธรรมชาติอิเล็กตรอนเขาเนี่ยจะมีอยู่กันเป็นคู่อยู่กันเป็นแพรนะครับซึ่งตัวมันเนี่ยจะมีโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกันนะสปินหมายความว่ามันสปินหรือหมุนเนี่ยในทิศทางตรงกันข้ามกันนะโดยตัวที่เป็นเครื่องหมายลงเนี่ยเราให้เป็นลบ1ส่วน2นะสปินควอนตัมนัมเบอร์เท่ากับลบ1ส่วน2ถ้าเป็นตัวสปินขึ้นอย่างนี้นะฮะก็เป็นบวก1ส่วน2นะครับผลรวมของมันเนี่ย S ก็จะเท่ากับบวก1ส่วน2นะบวกกับลบ1ส่วน2นะซึ่งเท่ากับ0นะครับในกรณีนี้ผลรวมของ S เท่ากับ1ส่วน2บวกกับลบ1ส่วน2นะเท่ากับ0นะ
ทำให้เมื่อนำไปคำนวณหาค่า n นะฮะ n ตรงนี้คือ multiplicity นะซึ่งเป็นความหลากหลายในการสปินนะครับซึ่งถ้าเข้าสูตรคำนวณนะ n นะฮะมันก็จะเท่ากับ2คูณ s ก็คือ2คูณ0บวก1นะก็จะเท่ากับ1นะฮะ s เท่ากับ sin 1ส่วน2ลบ1ส่วน2นะผลรวมนะเพราะมันสปินตรงกันข้ามกันนะผลรวมเท่ากับ0เมื่อแทนค่า s ลงในสูตรของ n เท่ากับ 2s บวก1นะจะได้เท่ากับ1ผลรวม multiplicity ตรงนี้นะค่า n เมื่อเท่ากับ1นะสภาวะนี้เราจะเรียกว่า single state นะหรือใช้ตัวย่อเป็น s นะ single state นะครับซึ่งในสภาวะพื้นตรงนี้นะใน ground state นะอิเล็กตรอนจะสปินตรงกันข้ามกันนะอยู่ในลักษณะที่เป็น single state นะก็คือ single state ก็คือหมายความว่ามันสปินได้รูปแบบเดียวก็คืออันนึงขึ้นอันนึงลงนะสมมุติแรกอิเล็กตรอนอันแรกขึ้นอันหลังลงนะหรือว่าอาจจะเป็นอันแรกลงอันหลังขึ้นก็คือเหมือนกันนะสปินในลักษณะเดียวเป็น single state ส่วนกรณีของเมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงานเข้าไปแล้วเกิดการ excitation นะวิ่งไปที่ excited state นะซึ่งในกรณีถ้าอิเล็กตรอนที่วิ่งขึ้นไปนะเขาสปินในด้านตรงกันข้ามกันตรงนี้เราก็ยังถือว่าเป็น excited state ที่เป็นแบบ single state อยู่นะสมมติว่าให้เป็น s 1นะสมมติว่าให้เป็น s 1นะสถานะพื้นก็คือ s 0แต่ในบางครั้งนะครับเมื่ออิเล็กตรอนที่วิ่งขึ้นไปเนี่ยมันเกิดการหันทิศทางไปด้านอีกด้านหนึ่งตรงกันข้ามทำให้ลักษณะของสปินเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งนะซึ่งเป็นลักษณะของการสปินที่ไม่เป็นคู่กันก็คือไม่เป็นทิศทางตรงกันข้ามกันตรงนี้เมื่อเรารวมผลของสปินควอนตัมนัมเบอร์ก็จะได้ว่าS นะครับกรณีนี้ S เท่ากับอันนี้บวก1ส่วน2อันนี้บวก1ส่วน2นะก็จะเท่ากับบวก1ส่วน2บวก1ส่วน2ก็จะเท่ากับ1นะเมื่อแทนค่าหา N ออกมานะ N ก็จะเท่า2คูณ1บวก1นะเท่ากับ3ลักษณะนี้นะมี N เท่ากับ3 multiplicity เท่ากับ3นะเราเรียกว่า tippet state นะฮะหมายความว่าลักษณะการสปินเนี่ยมันเป็นไปได้3กรณีคือขึ้นนะเป็นในทิศทางเดียวกันหมดเลยหรืออีกกรณีหนึ่งก็ลงไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะหรืออาจจะสปินขึ้นหรือสปินลงนะตรงกันข้ามกันนะซึ่งในกรณีของกรณีของ excited state เนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกิดเป็นแบบsingle state นะคือแบบทั่วไปที่อิเล็กตรอนสปินตรงกันข้ามกันหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าอิเล็กตรอนที่สปินขึ้นไปเกิดการหันไปในทิศทางเดียวกันอย่างนี้นะครับจะทำให้ได้ลักษณะที่เรียกว่า tippet state เราก็จะแทนสัญลักษณ์ด้วยตัว T1 นะสมมตินะครับเป็นชั้นระดับพลังงานที่1นะที่เป็น tippet state นะฮะต่อไปพี่จะขออธิบายถึงยับลอนสกี้ไดอะแกรมนะครับซึ่งเป็นไดอะแกรมของนักฟิสิกส์ชาวโปแลนด์นะชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ยับลอนสกี้นะครับซึ่งอธิบายนะใช้ไดอะแกรมนี้ในการอธิบายถึงกระบวนการ excitation และ de-excitation process นะในการเกิด fluorescence และ phosphorescence นะครับโดยปกติทั่วไปอิเล็กตรอนที่อยู่ในสถานะground state ตรงนี้นะอยู่ระดับชั้นพลังงาน S0 หรือ single state ตรงนี้เมื่อได้รับพลังงานมากเพียงพอนะก็จะเกิดกระบวนการ excitation นะวิ่งจาก ground state ไป excited state นะเมื่ออยู่ตรง excited state ระยะเวลาหนึ่งอิเล็กตรอนก็จะต้องวิ่งกลับมาที่ ground state นะทีนี้ในการวิ่งกลับมาของมันเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีการคายพลังงานบางส่วนออกมานะนิสิตเห็นว่าในชั้นพลังงานของ S0 และ S2 เนี่ยมันจะมีแบ่งชั้นย่อยๆไปอีกนะซึ่งระดับพลังงานย่อยตรงนี้มันคือ vibrational energy ที่พี่เคยพูดไป
นะคือพลังงานในการสั่นของโมเลกุลนะ vibrational energy ส่วนพลังงาน rotational energy ก็จะซอยย่อยจาก vibrational energy ไปอีกซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในที่นี้นะครับในการที่โมเลกุลอยู่ในสารละลายเนี่ยมันจะมีการชนกันระหว่างโมเลกุลก็จะมีการคายพลังงานระหว่างโมเลกุลนะฮะการคายพลังงานตรงนี้นะฮะเรียกว่าระหว่างชั้นพลังงาน vibrational energy เรียกว่า vibrational relaxation นะทำให้โมเลกุลเนี่ยมันมีพลังงานลดลงนะอิเล็กตรอนตรงนี้ก็มีพลังงานลดลงเรื่อยๆนะจนไปถึงชั้นล่างสุดของ S2 นะครับซึ่งนิสิตดูในรูปนี้นะชั้นล่างสุดของ S2 เนี่ยมันยังไม่มีการกลับลงมาที่กาเสตแต่ว่าชั้นระดับพลังงานเนี่ยมันไปตรงกับชั้นระดับพลังงานหนึ่งของ S1 นะฮะ S1 เป็นระดับชั้นพลังงานสถานะกระตุ้นอีกอันหนึ่งนะซึ่งอยู่ต่ำกว่าเป็นระดับพลังงานที่ต่ำกว่า S2 นะครับทีนี้บังเอิญว่าอิเล็กตรอนนะที่อยู่ในชั้นล่างสุดเนี่ยดันไปตรงกับพลังงานของ S1 นะมันสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงนะชั้นระดับพลังงานของ S2 ตรงนี้นะของอิเล็กตรอนจาก S2 ไปยัง S1 ได้นะซึ่งเป็นระบบซิงเกิลสเตทเหมือนกันนะแล้วก็จะเรียกว่า internal conversion นะ internal conversion จาก S2 ไป S1 ซึ่งเป็นลักษณะของซิงเกิลสเตทเหมือนกันนะจากนั้นอิเล็กตรอนที่อยู่ใน S1 ก็เกิด vibrational relaxation ไปเรื่อยๆนะจนถึงชั้นล่างสุดตรงนี้นะชั้นล่างสุดของ S1 ซึ่งมันไม่มี S ต่อไปแล้วนะมีแค่ S0 นะอิเล็กตรอนที่อยู่ใน excited state ชั้น S1 ก็เกิดการนะวิ่งกลับลงมาชั้น S0 ตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นชั้นล่างสุดในการวิ่งกลับมาตรงนี้นะมันก็จะมีการคายพลังงานออกมานะเป็นพลังงานแสงซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับการคายพลังงานนี้เราจะเรียกว่าการวาวแสงหรือ fluorescence นะครับซึ่งเป็นการเปล่งแสงหรือคายแสงที่เกิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะ10กำลังลบ9ถึง10กำลังลบ7เซกันหรืออยู่ในช่วงของนาโนเซกันนะหรือ10กำลังลบ9คือเกิดได้เร็วมากๆนะฮะแต่ในบางครั้งนะฮะเขาพบว่าในธรรมชาติมันมีพวกโมเลกุลบางชนิดเนี่ยที่การเปล่งแสงมันอยู่ได้นานกว่าระดับนาโนเซกันนะเขาอธิบายว่าตัวอิเล็กตรอนที่อยู่ในชั้น S1 เนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามันมีการนะสปินกลับข้างนะเดิมมันอยู่ด้านตรงข้ามกับอิเล็กตรอนนะที่อยู่ในชั้นล่างนะครับถ้าอิเล็กตรอนมันกลับด้านไปอีกมันกลับทิศทางไปอีกด้านหนึ่งทำให้ตัวมันไปอยู่ในสถานะของทิปเปสเตตดังที่กล่าวมาในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานจากซิงเกิลสเตตไปเป็นทิปเปสเตตตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็น inter system crossing นะถ้าจาก S2 ไป S1 นะซิงเกิลสเตตมันก็เรียกว่า internal conversion แต่ว่าจาก S1 มาเป็น T1 คนละซิสเต็มเราจะเรียกว่า inter systemcrossing นะครับซึ่งอิเล็กตรอนในระดับในระดับชั้นพลังงานของ T1 เนี่ยก็สามารถเกิด vibrational relaxation ได้เช่นเดียวกันจนถึงชั้นล่างสุดเนี่ยมันไม่มีที่ไปแล้วมันก็ต้องวิ่งกลับไปที่ S0 นะซึ่งการวิ่งไปที่ S0 เนี่ยก็เกิดการคายพลังงานออกมาเรียกว่าphosphorescence หรือการเรืองแสงซึ่งระยะเวลาในการเกิด phosphorescence เนี่ยจะยาวนานกว่ากรณีของ fluorescence นะโดยเกิดในช่วงของ10กำลังลบ3ถึง10เซกันหรืออยู่ในช่วงของมิลลิเซกันทีนี้นิสิตดูถ้าการคายพลังงานจาก S1 มายัง S0 เนี่ยเราจะเรียกว่า internal conversion เช่นเดียวกันนะจาก S ไป S เรียก internal conversion แต่ว่าถ้าจาก T1 นะฮะมายัง S0 ตรงนี้นะเราจะเรียกว่า external conversion นะมาจากคนละ system นะในการดูดกลืนพลังงานเข้าไปนะจาก S0 ถึง S2 เนี่ยผลต่างระดับพลังงานเนี่ยเดลต้า E ตรงนี้มีค่าค่อนข้างมากนะแลมด้าที่ให้เข้าไปแลมด้าแม็กซ์ที่ดูดกลืนเนี่ยจะมีค่าน้อยนะครับมันมีค่าน้อยนะเมื่อเปรียบเทียบกับฟลูออเรสเซนต์และฟอสฟอเรสเซนต์ซึ่งฟลูออเรสเซนต์เนี่ยเขาจะเกิดก่อนนะที่เวลานาโนเซกันนะซึ่งระดับพลังงานเดลต้า E เนี่ยของเขาก็
จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับพลังงานที่ให้เข้าไปนะก็ดังนั้น lambda max ที่เกิดขึ้นเนี่ย delta e น้อยกว่ากรณีของ excitation lambda max ของเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะหรือมากกว่าเมื่อเทียบกับกรณีของ excitationในทางเดียวกันการเกิด phosphorescence ซึ่งเกิดช้าสุดเนี่ยก็มี delta e ที่น้อยกว่ากรณีของ fluorescence และกรณีของ excitation lambda max ที่เกิดขึ้นก็จะมีค่ามากกว่าเมื่อเทียบกับกรณีของตัว fluorescence แล้วก็ excitation ตามลำดับนะครับสำหรับความยาวคลื่นนะครับของพลังงานแสงที่ใช้ในกระบวนการ excitation เราก็จะเรียกว่าเป็น excitation wavelength นะครับหรือ lambda x นะครับส่วนความยาวคลื่นนะของพลังงานแสงที่เปล่งออกมานะฮะเราจะเรียกว่า emission wavelength นะครับหรือ lambda m นะหรือ lambda emiss นะครับสไลด์นี้นะครับก็แสดงถึง fluorescence spectrum นะครับซึ่งสเปกตรัมตรงนี้จะคล้ายๆกับกรณีของ UV visible spectrum นะครับตรงแกน Y ตรงนี้จะเป็นค่า relative intensity นะครับหมายถึงความเข้มแสงสัมผัสส่วนตัวแกน X นะครับจะเป็นค่า wavelength ในสเปกตรัมนิสิตจะเห็นสเปกตรัมทั้งหมด2อันนะอันแรกนะฮะตรงนี้นะครับเป็นสเปกตรัมนะฮะที่สารหรือโมเลกุลของสารเนี่ยเกิดการดูดกลืนเข้าไปนะเพื่อใช้ในกระบวนการ excitation ขณะเดียวกันอีกสเปกตรัมหนึ่งนะด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นสเปกตรัมของแสงที่เกิดจากการคายพลังงานออกมาเราเรียกว่า emission spectrum lambda นะของคลื่นแสงที่ใช้ในการกระตุ้นเราก็จะเรียกว่าเป็น excitation wavelength นะส่วนถ้าเป็น lambda นะที่ใช้ในการวัดการคายพลังงานออกมาก็จะเรียกว่า emission wavelength นิสิตจะเห็นว่าค่าแรมด้านะครับค่าความยาวคลื่นนะช่วงความยาวคลื่นของสเปกตรัมของพลังงานช่วงที่ดูดกลืนเพื่อใช้ในการกระตุ้นนั้นเนี่ยจะมีแรมด้าน้อยกว่านะหรือมีค่าพลังงานมากกว่าเมื่อเทียบกับสเปกตรัมของอิมิชชันนะครับซึ่งจะมีค่าแรมด้ามากกว่านะหมายถึงว่าตัวพลังงานที่คายออกมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงพลังงานที่น้อยกว่านะเมื่อเทียบกับกระบวนการ excitation ในการสแกนสเปกตรัมโดยใช้ fluorospectrometer เนี่ยเราสามารถสแกนได้ทั้งตัวที่เป็น excitation spectrum แล้วก็ emission spectrum สไลด์นี้นะครับแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง fluorescence intensity นะครับ IF กับความเข้มข้นของสารละลายกรณีของตัว fluorescence intensity นะก็จะมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของสารที่ใช้ในการวัดเป็นไปตามสูตรนี้นะครับIF นะฮะก็คือ fluorescence intensity เท่ากับphi ตรงนี้ F นะเป็นค่าคงที่เรียกว่าค่า quantum efficiency นะของกระบวนการเกิด fluorescence คูณกับค่า I0 ตรงนี้เป็นความเข้มข้นแสงเริ่มต้นที่ให้เข้าไปนะครับคูณด้วย 2.303 ค่า extinction coefficient และค่าความหนาของเซลล์นะฮะซึ่งค่าทั้งหมดด้านหน้าเนี่ยถือว่าเป็นค่าคงที่นะถ้าเราเขียนสูตรอย่างง่ายๆก็คือ IF เท่ากับ KC นะตัวนี้ก็เป็นสมการเส้นตรงเช่นเดียวกันนะโดยตัวแปร Y ก็คือค่า fluorescence intensity นะส่วนค่า C ความคงตรงนี้ก็เป็นตัวแปร X ตรงนี้นะส่วน K ค่าคงที่ก็เป็นค่า slope นะหรือความชันโดยปกติแล้วนะครับค่า relativefluorescence intensity ที่ใช้ในการพล็อตเนี่ยเขาจะทำให้เป็นค่า relative ก่อนนะหมายความว่าหรือค่าสัมผัสก็คือจะต้องมีตัวหารโดยใช้ค่า fluorescence สูงสุดเนี่ยให้เท่ากับ1ให้เป็นตัวหารนะฮะค่าที่ได้เช่นถ้าค่าที่มากที่สุดให้เป็น1นะค่าดังกล่าวเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง1นะหรือว่าถ้าให้เป็น 100% นะค่าดังกล่าวก็จะอยู่ในช่วงของ 100% เป็นต้นเนี่ยเรียกว่าค่า relative นะก็คือให้ค่าที่สูงสุดเนี่ยเป็นค่า1เป็นตัวเปรียบเทียบนะครับทีนี้ความสัมพันธ์นะของสูตรนี้นะช่วงแรกมันจะเป็นแบบสมการเส้นตรงนะมีจุดตัดแกน y ที่0นะแต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดปรากฏการณ์นะที่ทำให้ความสัมพันธ์ไม่เกิดขึ้นเป็นลักษณะเส้นตรงนะ
มันก็จะโค้งลงซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เดี๋ยวพี่จะอธิบายต่อไปในเรื่องของการเกิด quenching นะฮะต่อไปเราพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด fluorescence และ phosphorescence นะครับได้แก่1ความยาวคลื่นนะครับอาทิเช่นในการกระตุ้นนะฮะหรือ excitation wavelength 2ระยะเวลาในการเกิด fluorescence และ phosphorescence นะครับหลังจากได้รับการกระตุ้นแล้ว3โครงสร้างของโมเลกุล4การยึดกันแน่นของโครงสร้างหรือ rigidity 5อุณหภูมิ6ตัวทำละลาย7ค่า pH ของสารละลายอันดับแรกนะครับก็คือการเลือกความยาวคลื่นในการกระตุ้นหรือการเลือก excitation wavelength นะครับเขาบอกว่าการเลือกความยาวคลื่นในการกระตุ้นเนี่ยควรจะเลือกความยาวคลื่นที่ให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดนะก็คือบริเวณ lambda max นะฮะซึ่งบริเวณนี้จะมี absorptivity หรือความสามารถในการเกิดการดูดกลืนแสงเนี่ยได้สูงสุดหมายความว่า population ของการเกิด excitation เนี่ยจะเกิดได้ค่อนข้างดีนะโอกาสการเกิด excitation เกิดได้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเกิดได้ดีการเกิด emission ก็ย่อมดีตามมาด้วยนะครับในทางกลับกันถ้าเราไปเลือกใช้ความยาวช่วงคลื่นอื่นนะที่ไม่ใช่ lambda max นะการเกิด excitation ก็เกิดได้ไม่ดีเท่านะเพราะฉะนั้นการเกิด emission ก็จึงเกิดได้ไม่ดีไปด้วยนะฮะก็ส่งผลทำให้เกิด fluorescence หรือ phosphorescence ต่ำกว่ากรณีที่เราเลือกช่วงของ lambda max นะครับโดยทั่วไปนะครับเรารู้ว่าโมเลกุลของสารโดยทั่วไปเนี่ยที่มีการดูดกลืนแสงนะครับนะและมีการเกิด excitation นะแบบ pi to pi star นะจะมีโอกาสการเกิดelectronic transition หรือ excitation เนี่ยได้ดีกว่ากรณีของ n to pi star นะครับได้ดีกว่ากรณีของ sigma to sigma star นะเหตุผลที่ว่าการเกิด excitation ที่ดีกว่านะครับในทำนองเดียวกันในการเกิด emission pi star to pi ย่อมเกิดได้ดีกว่ากรณีของ pi star to n และย่อมเกิดได้ดีกว่ากรณีของsigma star to sigma ข้อที่2นะครับระยะเวลาในการเกิด fluorescence และ phosphorescence นะครับหลังจากที่ได้รับการกระตุ้นนะฮะยาหรือสารอินทรีย์ที่มีค่า absorptivity สูงนะมีค่าเอปซิลอนสูงนะหมายความว่า population ในการเกิด excitation ได้ค่อนข้างมากนะฮะนิสิตนึกภาพตามว่าถ้ามันมีโอกาสที่จะเกิดการ excitation มากเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิด emission เนี่ยย่อมเกิดได้เร็วนะฮะพวกนี้มันจะมีระยะเวลาในการเกิด fluorescence หรือ phosphorescence เนี่ยที่สั้นนะครับการที่มันมีระยะเวลาในการคายพลังงานที่สั้นนะหมายว่า population การเกิด excitation มากเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่ว่ามันจะเกิด emission ได้เร็วนะการเกิด emission ที่เร็วเนี่ยจะส่งผลทำให้ความเข้มของแสงนะที่คายออกมานะfluorescence หรือ phosphorescence เนี่ยสูงตามไปด้วยในกรณีที่มีค่า absorptivity เนี่ยสูงนะหรือ epsilon สูงนะก็หมายความว่ามันเกิด excitation ได้มากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะการเกิด emission ก็เกิดได้ดีและเกิดเร็วนะเหมือนมี population ในการเกิด excitation มากemission ก็เกิดเร็วพอเกิดเร็วน่ะสิ่งที่ตามมาก็คือความแตกต่างของระดับพลังงานของ excited state นะและ gas state ยังสูงอยู่นะเมื่อเปรียบเทียบกับการ emission ช้าๆนะการที่ emission เร็วเนี่ย delta e มันยังสูงอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ส่งผลอาจทำให้ค่าความเข้มแสงของ fluorescence เนี่ยมันสูงไปด้วยนะค่า intensity เนี่ยมันสูงไปด้วยนะฮะต่อไปเราจะพูดถึงโครงสร้างโมเลกุลนะครับที่ส่งผลทำให้เกิดการฟลูออเรสเซนต์หรือฟอสฟอเรสเซนต์ได้ดีนะฮะโดยเฉพาะโครงสร้างที่เป็นพวกอะโรมาติกซิสเต็มนะพวกนี้จะเกิดฟลูออเรสเซนต์และฟอสฟอเรสเซนต์เนี่ยได้ดีกว่ากรณีที่โมเลกุลที่เป็นพวกคอนจูเกตเต็ดดับเบิลบอนด์นะหรือพวกอะลิฟาติกหรืออะลิไซคลิกคาร์บอนิลสตรัคเจอร์นะพวกอโรมาติกซิสเต็มนะจะเกิดได้ดีนะและ
ยิ่งกรณีที่เป็นพวกโรแมนติกไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีหมู่แทนที่นะครับการเพิ่มจำนวนวงแหวนในโครงสร้างเนี่ยยิ่งจะส่งผลทำให้การเกิดฟลูออเรสเซนซ์เนี่ยเกิดได้เพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างโครงสร้างพวกอะโรมาติกหรือเฮทโรอะโรมาติกนะไพริดีนกับไพโรนพวกนี้เป็นเฮทโรอะโรมาติกก็คือเป็นอะโรมาติกที่มีพวกเฮทโรอะตอมอยู่ในโครงสร้างเช่นไนโตรเจนนะครับยิ่งการเพิ่มอะโรมาติกซิสเต็มเข้าไปในโครงสร้างเนี่ยจะส่งผลทำให้ค่าอินเทนซิตี้ของแสงที่คายออกมาเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะอย่างด้านล่างเป็นโครงสร้างของเบนซีนเนปทารีนแล้วก็แอนดาซีนนะการเพิ่มอะโรมาติกซิสเต็มเนี่ยก็จะไปเพิ่มค่า I นะอินเทนซิตี้ของแสงที่คายออกมาซึ่งการเพิ่มระบบของอะโรมาติกซิสเต็มนี้เองนะครับมันไปเพิ่มระบบของconjugated double bond ในโครงสร้างซึ่งการเพิ่มตรงนี้ทำให้เกิดการ overlap กันนะฮะของpi orbital หรือ pi star orbital นะทำให้ delta e นะพลังงานในการ excitation ลดลงนะเพราะฉะนั้นโอกาสการเกิด excitation นะก็จะเกิดได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งการเกิด excitation เพิ่มมากขึ้นนี่เองนะการเกิด emission ก็เกิดได้ดีได้เร็วนะฮะพอเกิดได้เร็วนะฮะก็จะส่งผลทำให้ค่า intensity เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าระดับพลังงานของการคายเนี่ยมันยังสูงอยู่นะก็ทำให้เกิดการคายพลังงานได้ดีจากโครงสร้างของอะโรมาติกที่กล่าวมานะครับถ้าหากว่าเราไปเพิ่มความยึดกันแน่นของโครงสร้างนะหรือไปเพิ่ม rigidity ให้กับมันนะ rigid แปลว่าตึงนะแข็งเกร็งนะฮะก็คือไปตึงโครงสร้างของมันให้ฟิกอยู่กับที่ไม่บิดไปมานะครับจะส่งผลทำให้เกิดfluorescence หรือ phosphorescence ได้ดีมากขึ้นเปรียบเทียบโครงสร้างของฟลูออรีนกับไบเฟนิลนะครับซึ่งในโครงสร้างของฟลูออรีนและไบเฟนิลเนี่ยมีความคล้ายกันเพียงแต่ว่าฟลูออรีนจะมีการใช้เมทิลีนเนี่ยเข้ามาเชื่อมระหว่างอะโรมาติกทั้งสองด้านนี้นะทำให้โครงสร้างของอะโรมาติกเนี่ยมันถูกฟิกไว้กับที่นะไม่บิดไปมาอย่างเช่นกรณีของไบเฟนิลเพราะฉะนั้นโครงสร้างของฟลูออรีนเนี่ยก็จะเกิดฟลูออเรสเซนซ์ได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของไบเฟนิลนะครับจากองค์ความรู้ของเรื่อง rigidity นะก็คือการไปฟิกโครงสร้างให้มันแข็งเกร็งมากขึ้นนะในตัวอย่างของพวก chelating agent นะเช่นquinoline 8อ้อตรงนี้นะพวกนี้เป็น chelating นะในโครงสร้างมันมีโลนแพร์ที่พวกเฮทโรอะตอมเช่นออกซิเจนกับไนโตรเจนสามารถ chelate ได้กับพวก polyvalent metal ion ก็คือพวกไอออนของโลหะที่มีประจุบวกตั้งแต่2บวกขึ้นไปนะฮะซึ่งในกรณีนี้นะครับควินโนลิน8อ้อตรงนี้นะสามารถฟอร์มคอมเพล็กซ์กับซิงค์นะโดยใช้อัตราส่วนไดโมนนะก็คือ2ต่อ1นะฮะการเกิดเป็นคอมเพล็กซ์ดังกล่าวนี้เป็นการฟิกโมเลกุลของนอกจากนี้นะครับในพวกโครงสร้างของพวกอะโรมาติกหรือวงแหวนเบนซีนนะครับถ้ามีการนะฮะแทนที่หมู่แทนที่ที่เป็นพวกelectron withdrawing group นะฮะ electron donating group เนี่ยจะส่งผลทำให้เกิดการ fluorescence ที่ต่างกันนะครับดูรูปทางด้านขวามือนะครับอันนี้เป็นวงแหวนเบนซีนที่เชื่อมต่อกับคลอรีนอะตอมนะหมู่คลอโรกรุ๊ปซึ่งตัวคลอโรกรุ๊ปเนี่ยจัดว่าเป็น electron withdrawing group นะครับเป็นกรุ๊ปที่ดึงอิเล็กตรอนนะกรุ๊ปพวกนี้จะส่งผลทำให้พวก fluorescence ลดลงนะครับในทางกลับกันนะครับถ้ามีการเติมพวก electron donating group นะครับเช่นพวกไฮดรอกซิลกรุ๊ปนะไฮดรอกซิลกรุ๊ปพวกนี้ตัวโลนแพร์ของออกซิเจนเนี่ยสามารถวิ่งเข้าไปในอะโรมาติกได้ดีนะฮะเป็น electron donating group ก็คือกรุ๊ปที่ให้อิเล็กตรอนนะผ่าน resonance effect นะครับการที่มี electron donating group เนี่ยจะส่งผลทำให้fluorescenceเพิ่มขึ้นนะครับข้อต่อไปนะครับปัจจัยในเรื่องของอุณหภูมินะฮะการเพิ่มอุณหภูมินะฮะหรืออุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้โมเลกุลของสารนะฮะเกิดการเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะจึงมีโอกาสที่จะเกิดการชนกันของโมเลกุล
กันเองได้สูงนะฮะทำให้โมเลกุลเนี่ยสูญเสียพลังงานไประหว่างการชนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสูญเสียพลังงานไปนะระดับพลังงานเนี่ยของมันก็จะลดลงนะการที่ระดับพลังงานที่สูญเสียไปจากการชนกันทำให้ระดับพลังงานใน excited state ลดลงนะเพราะฉะนั้นเดลต้า e ก็ลดลงพอเดลต้า e ลดลงก็ทำให้พลังงานหรือความเข้มแสงเนี่ยลดลงไปด้วยต่อไปนะครับในเรื่องของตัวทำละลายก็คือจะต้องพิจารณาความมีขั้วของตัวทำละลายนะครับว่าส่งผลต่อความคงตัวของ excited state หรืออากาศเสถมากกว่ากันนะครับถ้าสมมติว่าในกรณีที่ excited state หรือสภาวะกระตุ้นเนี่ยมันมีขั้วมากกว่าสภาวะพื้นนะครับตัว solvent หรือตัวทำลายที่มีขั้วนะครับมันก็จะไป stabilize หรือไปเพิ่มความคงตัวของสถานะกระตุ้นนะฮะการที่มันมีความคงตัวมากขึ้นเนี่ยทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยอยู่ใน excited state เนี่ยนานขึ้นนะฮะทำให้มันเสียระยะเวลานานนะฮะในการลดระดับลงสู่สถานะพื้นนะครับหมายความว่า excited state ที่มีความคงตัวสูงเนี่ยเนื่องจากการ interact กับ solvent เนี่ยจะทำให้excited state มีความคงตัวมากขึ้นอิเล็กตรอนอยู่ในสถานะกระตุ้นได้นานขึ้นก็จะมีการเกิด vibrational relaxation ได้นานขึ้นนะเพราะฉะนั้นการที่มันเกิด relaxation ได้นานขึ้นเนี่ยมันทำให้พลังงานในระดับ excited state ของอิเล็กตรอนเนี่ยมันลดลงมากขึ้นก็จะส่งผลทำให้เดลต้า e เนี่ยลดลงนะฮะก็จะส่งผลทำให้fluorescence หรือ phosphorescence เนี่ยลดลงพอเดลต้า e ลดลงความยาวขึ้น lambda max ของการ emission ก็เพิ่มขึ้นนะฮะถ้าอธิบายในทางกลับกันถ้าสถานะพื้นนะครับมีความคงตัวก็คือมีขั้วมากกว่านะสถานะกระตุ้นโซเวนที่มีขั้วก็จะไปอินเทอร์แลกกับสถานะพื้นได้ดีกว่านะฮะส่งผลทำให้สถานะพื้นเนี่ยมันมีความคงตัวสูงเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็มีแนวโน้มที่จะวิ่งจาก excited state ลงมาที่ ground state ได้เร็วขึ้นพอเร็วขึ้นปุ๊บเดลต้า e มันก็จะสูงขึ้นนะระดับพลังงานสูงขึ้นความเข้มแสง intensity ก็สูงนะแต่ lambda max จะลดลงนะกับการแบบนี้เรามาขยี้เพิ่มนะครับเปรียบเทียบกับกรณีของ n2 pi star กับ pi 2 pi star นะครับเรารู้ว่า n 2 pi star เนี่ย n คือสถานะพื้นหรือ ground state นะ excited state ก็คือตัว pi starนะเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง n กับ pi star เนี่ย n อิเล็กตรอนหรือโลนแพร์อิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเกิด interaction กับ solvent ที่โพลาร์ได้ดีเช่นเกิดไฮโดรเจนบอนด์นะ n อิเล็กตรอนเกิด interaction กับ solvent ได้ดีนะที่โพลาร์ได้ดีนะเช่นเกิดไฮโดรเจนบอนด์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไนโตรเจนจะถูกstabilize มากมากสถานะพื้นก็จะมีความคงตัวมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่ว่าอิเล็กตรอนจะวิ่งกับคืนสู่ ground state ได้เร็วนะเพราะฉะนั้นเกิด emission ได้เร็วนะเดลต้า e ก็มากความเข้มแสงก็มากนะครับและแต่ว่าในทางกลับกันความยาวขึ้นของมันจะน้อยเพราะเดลต้า e มันสูงในกรณีกับการ pi to pi star pi ในสถานะกระตุ้นเนี่ยก็คือ pi star เนี่ยจะมีความมีขั้วสูงกว่าสถานะพื้นโซเวนจะเข้าอินเทอร์แลกกับ pi star ได้ดีกว่า pi นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้สถานะกระตุ้นเนี่ยมีความคงตัวมากกว่าอิเล็กตรอนก็อยู่ในสถานะกระตุ้นยาวนานกว่าเกิด vibrational relaxation ได้ยาวนานกว่าทำให้ความต่างเดลต้า e ของ excited state กับ ground state เนี่ยมันลดลงพอลดลงก็ส่งผลทำให้ความเข้มแสงลดลงนะเพราะว่าพลังงานมันน้อยแต่ว่าในทางกลับกันก็คือทำให้ lambda max มันเพิ่มขึ้นในกรณีของข้อที่7นะครับก็คือในเรื่องของ pH ของสารละลายเขาพบว่าpH เนี่ยมันจะส่งผลต่อพวก functional group ที่เป็นกรดเบสมากในโครงสร้าง K
คมีนะครับ pH ของสารละลายเนี่ยมันจะส่งผลต่อการเกิดฟลูออเรสเซนต์หรือฟอสฟอเรสเซนต์นะครับเนื่องจากว่ามันไปส่งผลต่อการแตกตัวไม่แตกตัวของฟังก์ชันนอลกรุ๊ปกรดเบสนะฮะนิสิตดูตัวอย่างด้านล่างอันนี้เป็นฟีนอลนะฮะซึ่งฟีนอลพวกนี้มีคุณสมบัติเป็นกรดนะเป็นแอซิดนะฮะตัว OH ของฟีนอลนี้เป็นฟังก์ชันนอลกรุ๊ปที่เป็นกรดนะสามารถที่จะแตกตัวให้ฟีโนเลตไอเนออนซึ่งสภาวะที่เป็นกรดเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของฟีนอลได้ดีเพราะว่ากรดมีโปรตอนมากมันก็จะอยู่ในรูปที่ถูกเติมโปรตอนได้ดีแต่ในสารละลายที่มี pH สูงขึ้นหรือสารละลายด่างด่างก็มี OH ลบเยอะนะสภาวะด่างนะไฮดรอกไซด์ก็จะไปดึงโปรตอนออกจากฟีนอลมากขึ้นได้อยู่ในรูปของฟีโนเลตมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกันหมู่ฟังก์ชันนอลกรุ๊ป OH กับฟีโนเลตซึ่งเป็นประจุลบในกรณีที่เป็นประจุลบนี้สามารถที่จะเกิดเรโซแนนซ์นะของอิเล็กตรอนนะของประจุลบของ O เนี่ยเข้าไปในอะโรมาติกริงได้ดีขึ้นนะฮะเมื่อเทียบกับกรณีที่เป็นOH เฉยๆนะการที่อิเล็กตรอนนะของ O ลบตรงนี้มันวิ่งเข้าไปในอะโรมาติกริงมันส่งผลทำให้เกิดการเรโซแนนซ์มากขึ้นหรือเกิดอิเล็กตรอนดีโลเคอไลซ์มากขึ้นนะฮะก็จะเกิดการโอเวอร์แลปกันของพายกับพายสตาร์มากขึ้นนะเดลต้า E ก็ลดลงนอกจากนี้นะฮะตัวสภาวะกระตุ้นก็จะมีความเสถียรมากขึ้นเดลต้า E ลดลงนะส่งผลทำให้มันคายพลังงานออกมาที่แลมดาอิมิชันที่ยาวเพิ่มขึ้นนะปัจจัยที่ควรคำนึงถึงเมื่อทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคลูมิเนสเซนส์สเปกโทรสโคปีนะครับข้อแรกที่จะพูดถึงก็คือเซลฟ์เควนชิ่งนะครับข้อที่สองคือเซลฟ์แอบซอร์ปชันคำว่าเซลฟ์เควนชิ่งก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะจะส่งผลทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานนะหรือความเข้มแสงโดยการสูญเสียพลังงานนั้นไม่ได้อยู่ในรูปของพลังงานแสงนะเช่นการเกิดการชนกันของโมเลกุลแล้วมีการถ่ายเทพลังงานเช่นความร้อนออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างแรกนะครับ concentration quenching ก็คือในกรณีที่เราใช้ความเข้มข้นของสารละลายมากเกินไปเมื่อมีความเข้มข้นของสารละลายมากมันมีโอกาสที่โมเลกุลจะมีการเคลื่อนที่ชนกันมากขึ้นนะเมื่อได้รับพลังงานกระตุ้นเข้าไปนะการที่โมเลกุลมันชนกันมากขึ้นก็ส่งผลให้เกิดการสูญเสียพลังงานนะเช่นความร้อนส่งผลทำให้ค่าอินเทนซิตี้เนี่ยมันลดลงเมื่อเราเพิ่มความเข้มข้นที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การวัดแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่คงที่นะอินเทนซิตี้ไม่คงที่และไม่มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงนิสิตดูรูปด้านล่างนะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์ตามสมการที่พูดไปข้างต้นคือ IF เท่ากับ KC นะฮะ I คือ intensity นะ fluorescent intensity ก็คือแกน Y C คือความเข้มข้นนะฮะส่วน K เป็นค่าคงที่ซึ่งถ้านิสิตดูจากกราฟนะช่วงแรกนะครับความสัมพันธ์ในช่วงแรกจะเป็นแบบเส้นตรงนะ linear นะเป็นไปตามสมการแต่พอเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะปรากฏว่า intensity ลดลงนะทั้งนี้เนื่องจากว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นโอกาสที่โมเลกุลของสารเนี่ยจะชนกันแล้วถ่ายเทพลังงานในรูปอื่นๆมากขึ้นนะทำให้ความเข้มแสงนะพลังงานความเข้มแสงเนี่ยลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์เนี่ยเราไม่สามารถนำช่วงที่ไม่มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงมาใช้ได้เราจะต้องเลือกเฉพาะที่เป็นเส้นตรงเท่านั้นนะครับมาใช้ในการวิเคราะห์หรือในการสร้างกราฟมาตรฐานก็คือต้องเลือกใช้ช่วงของเส้นตรงเท่านั้นนะมาใช้ในการสร้างสแตนดาร์ดเคิร์ฟหรือกราฟมาตรฐานไม่สามารถใช้ช่วงหลังตรงนี้ได้นะครับต่อไปเราพูดถึงเคมีคอลเควนชิ่งนะก็คือปรากฏการณ์ที่สารประกอบพวกกรดเบสตัว pH จะไปส่งผลต่อการเกิดฟลูออเรสเซนซ์ของมันนะฮะเช่นตัวอย่างของอะนิลีนตัวนี้นะครับในรูปที่เป็นอะนิลีนตัวนี้มีคุณสมบัติเป็นเบสนะฮะดูจากที่มันมีอะมิโนกรุ๊ปนะอันนี้เป็นฟังก์ชันนอลกรุ๊ปที่เป็นเบสนะฮะก็คือตัวนี้มันสามารถรับโปรตอนได้นะในตัวทำลายน้ำนะฮะซึ่งในกรณีโดยทั่วไปนะ
อะนิลีนในรูปของฟรีฟอร์มหรือฟรีเบสตรงนี้สามารถเกิดฟลูออเรสเซนซ์ได้ดีนะเนื่องจากว่าโลนแพร์อิเล็กตรอนของมันเนี่ยสามารถเกิดเรโซแนนซ์เข้าไปในโครงสร้างนะทำให้เดลต้าอีนะที่ใช้ในการกระตุ้นเนี่ยมันต่ำใช่ไหมฮะการที่อิเล็กตรอนมันวิ่งเข้าไปในอะโรมาติกริงเนี่ยทำให้โอกาสที่จะเกิดการกระตุ้นเนี่ยเกิดได้ง่ายนะเพราะเดลต้าอีในการกระตุ้นเนี่ยมันต่ำก็คือมีแลมดาแม็กซ์เป็นไงฮะสูงนะแลมดาแม็กซ์สูงเดลต้าอีในการกระตุ้นเนี่ยต่ำนะฮะเดลต้าอีในการกระตุ้นต่ำก็แสดงว่าแลมดาแม็กซ์เป็นไงฮะสูงนะอยู่ในช่วงอาจจะอยู่ในช่วงของ UV นะฮะแล้วก็มีค่าตัวเอปซิลอนสูงนะเพราะฉะนั้นโอกาสการเกิดอิมิชันก็เกิดได้ดีนะหมายความว่าถ้าเดลต้าเอ็กไซเตชันมันแคบนะโอ population ในการเกิดเอ็กไซเตชันก็จะเกิดได้ดีนะโอกาสการเกิดอิมิชันก็เกิดได้ดีนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับในกรณีในสารายที่เป็นกรดนะเติมกรดลงไปนะในสารายที่เป็นกรดตัวกรดสามารถไปโปรโตเนตนะหรือเติมโปรตอนตรงเอ็นได้ทำให้อยู่ในรูปของตัวแอมโมเนียมไอออนนะติดประจุบวกตรงนี้นะเป็นแคทไอออนประจุบวกนะฮะซึ่งกรณีนี้ไม่เกิดเรโซแนนซ์นะเดลต้าอีตรงนี้ก็จะสูงกว่าก็จะทำให้โอกาสการเกิดอิมิชันเนี่ยลดลงต่อไปเราพูดถึงเซลล์แอบซอร์ปชันเซลล์แอบซอร์ปชันหมายถึงปรากฏการณ์นะฮะเมื่อเรากระตุ้นสารไปแล้วนะด้วยเอ็กไซเตชันเวฟเลนต์หนึ่งนะแล้วมันเกิดอิมิชันเกิดขึ้นนะนิสิตดูสเปกตรัมตรงนี้ที่พี่ลากสีแดงตรงนี้คือเอ็กไซเตชันสเปกตรัมส่วนเส้นประด้านหลังตรงนี้คืออิมิชันสเปกตรัมนะสมมติว่าในกรณีที่เราเลือกเอ็กไซเตชันเวฟเลนต์อยู่ตรงนี้นะให้เป็นลำดับ excitation นะพอมันเกิด emission ออกมานะเกิด emission เป็นเส้นด้านล่างจะพบว่า emission wavelength มันจะคล่อมนะหรือ overlap กับlambda ที่เป็น excitation ตรงนี้นะมันตรงมันคล่อมนะ overlap กันอยู่นะเพราะฉะนั้นเมื่อมันปลดปล่อยแสงในช่วงของ lambda excitation ออกมามันก็จะส่งผลทำให้โมเลกุลเนี่ยดูดกลืนพลังงานที่คายออกมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้เกิดกระบวนการ excitation อีกครั้งหนึ่งนะทำให้พลังงานที่ปล่อยมาถูกหมุนเวียนไปใช้อีกครั้งหนึ่งกระบวนการอย่างนี้เรียกว่า cell absorption จะทำให้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นแบบเส้นตรงสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาในจุดนี้นะครับเราก็คือควรจะต้องเลือกlambdaexcitation และ lambda ที่ใช้ในการ emission เนี่ยไม่คล่อมทับกันนะฮะแต่เวลาในการเลือกใช้เครื่องมือเขาจะให้เซตค่า lambda excitation กับ lambda emission ก็คือควรจะเลือกช่วงที่อยู่ห่างกันไม่คล่อมกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้เราก็จะเรียกว่า fluorometer หรืออีกอันนึงก็เรียกว่า spectrofluorometer นะครับกรณีแรกตัว fluorometer นะครับมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ฟิลเตอร์นะครับในการเป็นโมโนโครเมเตอร์นะฮะใช้ฟิลเตอร์เป็นโมโนโครเมเตอร์ในการคัดเลือกแสงในช่วงของ excitation wavelength แล้วก็ emission wavelength หรือ fluorescent wavelength นะฮะซึ่งเครื่องมือชิ้นนี้เป็นเครื่องมืออย่างง่ายนะไม่สามารถสแกนสเปกตรัมได้คือตัวมันเนี่ยจะเลือกได้แค่ความยาวขึ้นเดียวเท่านั้นของ lambda excitation และ lambda emission นิสิตดูรูปนะครับส่วนประกอบตรงนี้ก็จะมีตัวที่เป็น light source ส่วนใหญ่ light source ที่ใช้ก็เป็น xenon arc lamp นะครับหรือตัว mercury นะฮะ arc lampต่างจากกรณีของ UV visible นะเพราะว่าตัว xenon arc lamp กับ mercury arc lamp มันจะเป็น light source ที่ให้พลังงานความเข้มที่สูงกว่ามากๆนะและครอบคลุมช่วงของ UV และ visible แสงจาก light source จะส่งผ่านไปยังฟิลเตอร์นะครับทำหน้าที่เป็น monochromator นะเลือกแสงในช่วงที่เป็น lambda excitation นะครับตกกระทบไปยังตัวอย่างนะตัวอย่างเมื่อเกิดการดูดกลืนเข้าไปจากนั้นก็จะเกิดการ
เรืองแสงออกมานะอาจจะเป็นฟลูออเรสเซนต์หรือฟอสฟอเรสเซนต์นะครับซึ่งในกรณีของการเรืองแสงนะการปลดปล่อยพลังงานแสงคายแสงเนี่ยเราจะทำการวัดในมุม90องศานะของกรณีที่แสงที่ให้เข้ามาตกกระทบนะแสงที่วัดออกมา90องศาตรงนี้นะจะผ่านฟิลเตอร์ตัวที่2นะฮะซึ่งฟิลเตอร์ตัวที่2จะเป็นโมโนโครเมเตอร์ที่คัดเลือกรังสีที่วัดเป็นช่วงแลมด้าอิมิชชั่นนะเพื่อให้ตกกระทบไปยังตัวดีเทคเตอร์ตามทันไหมครับสำหรับในกรณีของตัวสเปกโทรฟลูออเรสเซนต์นะตัวนี้ก็จะมีความซับซ้อนมากกว่ากรณีของฟลูออเรสเซนต์เฉยๆคือมันจะสามารถทำการสแกนสเปกตรัมได้ทั้งโฮลสเปกตรัมนะไม่ได้ทำแค่จุดใดจุดหนึ่งนะความสามารถของมันก็คือสามารถสแกน excitation สเปกตรัมได้และสามารถสแกน emission สเปกตรัมได้นะฮะหลักการก็เหมือนกันนะคือไลท์ซอร์สอยู่ตรงนี้แสงที่ผ่านแสงที่มาจากซีนอนอาร์คแลมป์เข้าสู่โมโนโครเมเตอร์ตกกระทบเกรดติ้งนะผ่านออกมาที่ช่องสลิตบิดทางออกนะมันก็จะคัดเลือกช่วงแสงที่เป็นแลมด้า excitation นะให้แลมด้า excitation ออกมานะให้แลมด้า excitation ออกมานะไปตกกระทบกับตัวอย่างอยู่ตรงนี้ตัวอย่างเกิดการดูดกลืนพลังงานแสงนะเกิดการกระตุ้นจากนั้นเกิดการคายแสงออกมาแสงที่ผ่านออกมานะถูกส่งผ่านอันนี้ตกกระทบกับมิลเลอร์นะส่งผ่านไปที่โมโนโครเมเตอร์ตัวที่2นะครับตกกระทบกับเกรดติ้งนะเกิดการคัดเลือกแสงที่เป็นแลมด้าอิมิชชั่นออกมานะคัดเลือกแสงในช่วงของแลมด้าอิมิชชั่นออกมานะซึ่งการลักษณะของโมโนโครเมเตอร์มันก็เกิดการหมุนนะของเกรดติ้งทำให้เราสามารถสแกน excitation spectrum แล้วก็ emission spectrum ได้นะครับรูปนี้แสงส่วนประกอบของ spectrofluorometer อย่างง่ายนะก็คือต้องมีพวกไลท์ซอร์สเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะผ่านตัวโมโนโครเมเตอร์ที่คัดเลือกขึ้นแสงในช่วงของ excitation wavelength นะฮะแสงที่ผ่านมาตกกระทบกับตัวอย่างนะตัวอย่างเกิดการดูดกลืนและเกิดการคายพลังงานนะซึ่งกรณีถ้าเป็น UV visible เราจะทำการให้แสงผ่าน sample ในแนวเดียวกันแล้ววัดนะฮะในกรณีของUV visible นะฮะแต่ว่าในกรณีของspectrofluorometer เราวัดการคายแสงนะวัดการเรืองแสงเราก็จะวัดในแนวมุม90องศานะ90องศานะวัดด้านข้างนะเพราะฉะนั้น Q-Wave หรือ Sample Cell ที่ใช้เนี่ยมันจะต้องใส่ทั้ง4ด้านต่างจากกรณีของ Q-Wave ที่พบใน UV Visible ที่จะทึบ2ด้านนะด้านที่ให้แสงผ่านก็มีลักษณะใสแต่ Q-Wave ของ Spectrofluorometer เนี่ยจะใส่ทั้ง4ด้านทำให้แสงผ่านมาได้นะครับแสงที่ผ่านออกมาก็จะไปตกกระทบกับโมโนโครเมเตอร์ตัวที่2นะซึ่งโมโนโครเมเตอร์ตัวที่2เนี่ยก็จะคัดเลือกคลื่นแสงในช่วงของแลมด้าอิมิสนะแล้วไปตกกระทบกับดีเทคเตอร์ดีเทคเตอร์ก็ส่งสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเข้าสู่คอมพิวเตอร์หรือเครื่องประมวลผลนะอันนี้เป็นองค์ประกอบหลักๆของตัวสเปกโทรฟลูออโรมิเตอร์นะครับส่วนรายละเอียดด้านหลังต่อไปมันก็เป็นรายละเอียดนะที่นิสิตสามารถไปอ่านเองได้นะครับเช่นไลท์ซอร์สส่วนใหญ่ต้องการพลังงานแสงที่มีความเข้มข้นสูงกว่าทางสเตนฮาโลเจนแลมป์หรือพวกนิวเทเรียมแลมป์ก็จะใช้เป็นพวกซีนอนอาร์คแลมป์หรือพวกเมอร์คิวรีอาร์คแลมป์นะพวกนี้ให้รังสีในช่วงของ UV และ visible และให้ความเข้มข้นสูงกว่ามากๆนะฟิลเตอร์หรือโมโนโครเมเตอร์จะต้องมีทั้งหมด2ชุดนะเพื่อใช้ในการคัดเลือกแสงในช่วงขึ้นของ excitation แล้วก็ emission นะต้องมี2ชุดกรณีของ UV visible มีแค่ชุดเดียวนะโดยที่โมโนโครเมเตอร์จะต้องตั้งฉากซึ่งกันและกัน90องศานะเพราะเราวัดแสงที่มันออกมาในลักษณะมุมตั้งฉาก90องศาโมโนโครเมเตอร์มันอาจจะเป็นปริซึมเป็นเกรดติ้งหรือเป็นฟิลเตอร์ก็ได้นะครับคิวเวทที่ใช้ภาชนะที่ใส่นิยมใช้ควอตซ์เซลล์เพราะว่าเราวัดในช่วงของ UV เป็นหลักก็หมายความว่าแสงที่ใช้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในช่วงของ UV นะจึงนิยมใช้ควอตซ์เซลล์และเซลล์ที่ใช้จะต้องใส่ทั้ง4ด้านนะเพราะว่าเราวัดในมุม90องศานะ
ต่างจาก UV visible ที่ใสแค่2ด้านนะตัว detector ก็จะคล้ายกับ UV visible spectrometer เลยตัวอย่างของ detector ก็ได้แก่พวก photo multiplier tilt กับพวก photo diode array เป็นต้นนะครับส่วนตัว recorder ตัวประมวลผลก็เป็นพวกที่แปลงสัญญาณไฟฟ้านะจาก detector นะครับให้กลายเป็นตัวเลขออกมานะตัวที่ detector เนี่ยรับสัญญาณแสงแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งเข้า recorder recorder ประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าให้ออกมาเป็นตัวเลขนะหรือค่าที่ทำให้เราเห็นได้นะครับการประยุกต์ใช้นะนิยมใช้วิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลของยาที่สามารถเรืองแสงได้นิยมใช้วัดสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำมากๆได้นะซึ่งความเข้มข้นนี้ต่ำกว่ากรณีของเทคนิคของ UV visible UV visible เนี่ยเขาไม่สามารถวัดสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำมากๆได้แต่ว่าหลักการของ fluorescence spectroscopy เนี่ยสามารถวัดได้นะฮะนอกจากนี้นะยังสามารถวัดการปนเปื้อนของสารตัวอย่างที่สามารถเรืองแสงได้ตัวอย่างอื่นๆเช่นการวิเคราะห์การ binding ของยากับพวกโปรตีนหรือพวก target site โมเลกุลอย่างนี้เป็นต้นข้อดีคือมีความจำเพาะสูงนะเพราะว่าโมเลกุลบางชนิดเท่านั้นนะที่สามารถเรืองแสงได้ก็จะวัดได้กับวิธีนี้ถ้าเรืองแสงไม่ได้ก็วัดไม่ได้นะฮะเหมาะกับการวิเคราะห์สารตัวอย่างที่มีความซับซ้อนเช่นโปรตีนนะข้อจำกัดคือมีสารตัวอย่างไม่มากที่จะสามารถเรืองแสงได้นะจะมีเฉพาะสารบางชนิดเท่านั้นนะที่สามารถเรืองแสงได้และวัดได้ด้วยวิธีนี้นะทีนี้อาจจะพบการรบกวนของแสง UV ได้ที่ใช้กระตุ้นและอุณหภูมินะในส่วนของ luminescence spectroscopy นะพี่ก็ขอจบบทเรียนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับให้นิสิตส่งแบบฝึกหัดนะฮะภายในระยะเวลากำหนดเป็นการเช็คชื่อด้วยนะครับ